ูดถึงเสี่ยวมีเมื่อสักครู่นี้นับว่าเป็นปีทองของเขาทีเดียวละค่ะสำหรับธุรกิจสมาร์ทโฟนแต่ไม่ใช่เพียงแค่ธุรกิจนี้นั่นสิคะเพราะว่าสำหรับปีนี้เนี่ยธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเขามาแรงเหมือนกันนะ EV เนี่ยได้รับผลตอบรับทีดีทีเดียวหลังจากเปิดตัว SU7 ไปปรากฏว่าตอนนี้เลยพร้อมเดินหน้ารุกตลาดต่อเลยนะคะจะขยายการลงทุนทุ่มไปค่ะ 4,000 กว่าล้านบาททีเดียวในการไปซื้อที่ดินในกรุงปักกิ่งนะคะจะสร้างฐานการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มเติมของ EV ค่ะพื้นที่ขนาด53เฮกเตอร์หรือว่า318ไร่ได้ถูกซื้อไปนะคะสำหรับในฝั่งของเสี่ยวหมี่ค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงงาน EV ที่มีอยู่เดิมแล้วของเสี่ยวหมี่เองในเขตอี้จวงของเมืองหลวงตามเอกสารที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการการวางแผนและทรัพยากรธรรมชาติแห่งเทศบาลปักกิ่งซึ่งที่ดินนี้ถูกซื้อโดยเสี่ยวหมี่จิงซีเทคโนโลยีค่ะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเสี่ยวหมี่แล้วก็จะถูกใช้สำหรับการพัฒนารถยนต์ระดับไฮเอนด์และอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะพลังงานใหม่ค่ะเซี่ยวหมี่เข้าสู่ตลาดรถยนต์ในเดือนมีนาคมนะคะโดยรุ่นพื้นฐานคือ SU7 มีราคาที่ 215,900 หยวนนับเป็นก้าวแรกในแผนหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐของประธานเจ้าหน้าที่บริหารคือคุณเหล่ยจุนที่กลายมาเป็นกำลังสำคัญในตลาด EV ค่ะคุณเหล่ยจุนได้กล่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบอกว่าบริษัทส่งมอบรถยนต์ไปแล้ว 30,000 คันนะแล้วก็กำลังบรรลุเป้าหมายยอดขายเบื้องต้นในปี2567ที่ 100,000 คันโดยเร็วที่สุดในเดือนพฤศจิกายนด้วยค่ะซึ่งความสำเร็จของเสี่ยวหมี่ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าขณะนี้ตรงกันข้ามกับคู่แข่งที่กำลังต้องดิ้นรนในการชิงส่วนแบ่งการตลาดในอุตสาหกรรมที่มีผู้เล่นหนาแน่นนะคะในขณะที่ปักกิ่งก็ได้ยกเลิกการอุดหนุนระดับชาติสำหรับการซื้อ EV ในปี2565ไปแล้วและความต้องการที่ลดลงก็ทำให้ผู้ผลิต EV หลายรายเลยรวมไปถึง WM Motor Technology Group และแบรนด์ Hi-Fi ระดับพรีเมียมจาก Human Horizons Shanghai Internet Technology ล้มละลายหรือว่าระงับการผลิตไปแล้วค่ะนอกจากนี้เสี่ยวมีเองยังมีเป้าหมายนะที่บอกว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายรถยนต์อเนกประสงค์ที่คล้ายกับรถยนต์รุ่น Model Y ของ Tesla ในช่วงต้นปีหน้าค่ะ2025บริษัทเคยบอกไว้ว่าจะมีแผนเริ่มงานในโรงงานผลิตรถยนต์ระยะที่2พร้อมการก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2568โดยระยะแรกมีกำลังการผลิตที่ 150,000 คันต่อปีนะคะทุ่มกว่า 4,000 ล้านบาทนะโรงงานนี้ไม่ใช่โรงงานแรกเป็นโรงงานที่2และอยู่ใกล้ๆกันดังนั้นเขาคิดอะไรเขาวางแผนเขามองแล้วแหละว่า EV ต้องมาติดตามกันรุ่นต่อไปเลยนะเพราะอันนี้แค่รุ่นแรกนะคะโอ้โหได้รับความสนใจมากๆขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ